ชมทุกท่านสวัสดีนะครับผมวันนี้อยู่กับเกมไหมครับซีรีส์มิวแทงวันนี้อยู่กับนันหรือแดนอยู่กับเปมนะก็อยู่กับผมเบิร์ดคุงจากสตีฟแฟมิลี่นะครับมีแค่นี้ครับวันนี้นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวลงพี่สิโอเคครับแล้วก็มีพี่หนึ่งนะครับผมนะฮะก็พี่หนึ่งเย้เฮ้ยใครไม่ได้แคทพี่หนึ่งจบเลยพี่หนึ่งเขาก็ทำงานนะช่วงนี้ยุ่งๆนะครับอีโนเซนต์นั่นเองก็บ้านของผมก็ถึงประมาณนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันดีกว่าเสียงแมนๆนี่ไม่ต้องสงสัยนะคือเพิ่งตื่นนอนนะครับใครบอกว่าหญิงตอนนี้ตีสี่สามสิบเอ็ดตอนนี้ผมไม่ไล่หญิงแล้วที่ผมบอกครั้งที่แล้วจะไม่หญิงเข้ามาเล่นอะไรเงี้ยผมไม่ได้ไล่นะคือไม่ได้ไล่เลยหญิงนอนหญิงไปนอนนะครับบางคนคิดว่าเฮ้ยพี่วศไล่หญิงพี่หญิงแบบพี่หญิงไม่บ้าจริงหรืออะไรมาไม่จริงครับหญิงเขาไม่ได้นอนครับเนี่ยคือหญิงมาเล่นนี่ไลน์หนึ่งก็ไม่ได้เล่นพอนหนึ่งมาเล่นหญิงก็ไม่อยู่หญิงไหมผมว่าบ้านนี้ครับจะได้เลยจะเป็นหมู่บ้านยับตีจะเป็นหมู่บ้านเราทั้งทีนะครับแหมนี่เป็นบ้านหนึ่งคิดถึงเขาไหมอ่ะคือเขาไม่ได้แคสนานมากเลยไม่ได้ถามพวกแกถามคนดูไม่ได้ตอบไม่ได้ตอบเพื่อนจะตอบเลยว่าใครวะผมก็เพิ่งมาเขาไม่รู้จักนะดูดีนะบอกแบบไว้ก่อนคือแบบไม่ได้แคสเกมอะไรนานมากตอนนี้แต่ว่าคลิปตัวเก่าไม่ปล่อยเลยครับไม่มีคลิปให้ปล่อยหมดแล้วจริงๆอะไรจะดองก็หมดแล้วเราต้องประกาศระยะแป๊บแป๊บแป๊บไดมอนด์มาจากไหนวะ64เมตรในตัวเนี่ยแป๊บนึงของน้าเนี่ยแหละเมื่อกี้ไปแม่ฆ่าแล้วเติร์ดแม่งตกฮะนี่เมื่อกี้ภาษาคนบอกผมสิไม่ได้เอามาจากไหนเนี่ยขโมยมาจากตู้ใครทุกคนแถวเนี่ยแหละไม่รู้หรอกเฮ้ยมันไม่ยุติธรรมมันเป็นฟากฟอสซิลอะบ้านแต่ฟากฟอสซิลตัวมันโอ้โหโมไซจอดกันเก็บมาเลยเห็นโมไซแล้วไม่มีลานมอไซโอเคแดนตาล้อนนี่คือหลุมเว้ยนี่มันคือหลุมโอเคหลุมอะไรเฮียบอสหลุมฟังเฮียบอสอะโอเคลงไปเลยไม่ใช่อ๋อโอเคอันนี้มันคือหลุมนะฮะโอเคเราจะเอาไดมอนด์มันคงไดมอนด์โยนลงไปในนี้นะครับเพราะเราจะเห็นว่ามันไม่จะมอจะทำอย่างนั้นเฮ้ยมันมืดพี่แดนเซ่งเหรอพี่แดนไอ้เปมเอาดาบไฟมาด้วยเอาดาบไฟมาไหนทิ้งไปแล้วทิ้งไปแล้วไหนเฮ้ยตัวอะไรอ่ะปลาหมึกอยู่ไหนถือแล้วเราไปเอาดาบมาทิ้งไปแล้วทิ้งไปตอนไหนฮะตอนก่อนเริ่มไม่จริงอย่าเห็นเรื่องไฟเป็นไฟอะโดนหลบแดนหลบจะตายเขาเล่นอะไรกันวะเราไม่รู้เรื่องเลยวะไม่มันเป็นของที่แบบของแบบเยอะมากเลยพี่แล้วแบบเราต้องโยนลงไปทิ้งตัวมันทิ้งครับไม่โอ้ยอุตส่าห์โดนมาพี่บอสกลัวจบเร็วโอเคไม่พี่บอสเดี๋ยวผมทำอะไรผิดอุตส่าห์ไปขุดตอนเอาหินมาประมาณ10มา2 3ก้อนโบสโกจบเร็วก็ได้ค่ะฟานให้ผมไปฆ่าอะไรก็ได้ไปไปได้ละก้อนไปจบแล้วจบแล้วอะไรเฮ้ยเฮ้ยภารกิจยังไม่เสร็จจะเป็นฆ่าเอาง่ายไปฆ่าได้แต่ไอชิเมนไม่จบมันก็ยังเคลียร์ไม่ได้อยู่ดีครับเดินไปฆ่าดีกว่าอยากฆ่ายังทําเคลียร์อะไรเสร็จเปมเอาดิขุดไปคือเค้าเฮ้ยไปฆ่าได้ไม่ว่านะอย่าพี่ลบเวอร์ด้วยนะก้อนได้เป็นไรไปฆ่ากันเองเลยลบเวอร์ทิ้งนะเขาพูดแบบไม่มีระยะว่างกันเลยทีเดียวไม่ขุดนะจะขุดเอาคือคุณจะไม่ได้พูดอะไรเลยขุดเอาเพชรคืนช่างมันเราอยู่กับเขาก็ได้วะเอาไว้อะตอนแรกว่าจะไปทัวร์เอ้าแม่งขี่มอเตอร์ไซค์อะบอลไม่ได้ยินปอกขึ้นนะจ้าดูตัวเน็ตเสียงอะไรวะเน็ตมันแหลกอีกคือแบบเฮียบอสฮะขอที่ขุดหน่อยจำไม่ได้อยู่ตรงไหนแล้วมันอยู่ตรงไหนเนี่ยเมื่อกี้โยนตรงไปเนี้ยลงไปตรงเนี้ยไม่ที่ขุดที่ผมจำได้ตรงขอบบ้านผมตรงนี้จำแปะเลยตรงนี้นี่ไงโอ้ไม่ใช่ช่างวันเฮ้ยจะปูพื้นหญ้าอย่าทำดิปูพื้นหญ้าอยู่แดนเป็นคนแบบนี้เราปูอุ้ย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 อะไรวะอะไรวะเอ้าอุ้ยอุ้ยอะไรตีอ่ะอะไรตีอ่ะอะไรตีอะไรตีคืออะไรค
ืออะไรอะไรตีเมื่อกี้ไม่อะไรตามแดนแดนแดนมามาเราโดนญาติแดนแดนแดนมารีวิวบ้านแดนหน่อยมาครับมาครับพาทัวร์ประสาทหรือบ้านไหนครับพาทัวร์ฮะเฮ้ยมืดแล้วกลับบ้านทางไหนอ่ะโอ้ทางนู้นภาพเหมือนกระต๊อบกัญชาเนี่ยไม่รู้ฮะทีละอย่างครับโอเคนี่คืออะไรครับครับอันนี้จะสร้างเป็นอะไรครับตรงนี้ครับจะสร้างเป็นอะไรครับตรงไหนครับจะทำเป็นที่ดูบ้านฮะที่ดูบ้านเทียบอสฮะที่ดูบ้านเทียบอสบางทีเผื่อเทียบอสอาบน้ำผมส่องอย่างเต็มตาบ้านอย่างเกย์บ้านบางวิวผมหมดเลยครับนี่คือสะพานรู้สึกเป็นสะพานนะฮะครับเฮ้ย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 อะไรวะไอ้เปมยาพี่แดนเรากำลังรีวิวบ้านแล้วแดนอยู่ยาพี่แดนบาวเก็บไฟไม่ทันแดกกลับมาแล้วยาเฮียบอสแล้วจะขึ้นกันยังไงเนี่ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวของตกหมดเฮ้ยเฮ้ยไอ้เปมเดี๋ยวตายมีไอ้เปมเอาหัวเสียงเฮ้ยเรียบร้อยเฮ้ยเฮียโบทำไมฆ่าผมผมทำอะไรผิดตอบฉันทีฉันทำอะไรผิดเปมครับพี่ว่าเปมเป็นเกย์แน่นอนเลยมีผู้ชายอยู่หรือเปล่าผู้ชายแน่นอนเนี่ยนี่ไงสวัสดีครับบอสมีอย่างจริงมันจะเดี๋ยวบอสไม่ดับเราไม่ดับเขาย้ายบ้านกันเลยคือแบบนี่เขาย้ายบ้านกันใช่ไหมแล้วเราก็บอกหมู่บ้านทำไปชิมเมนต์ดูพี่คือแบบผู้หญิงมาทีไรมันก็มีบ้านอยู่ให้เขาสักทีก็แบบไม่มีที่อยู่สำหรับผู้หญิงไม่ใช่ทำไมมีหญิงมีวะทำไมพี่เราไม่มีเจ๊ก็ไม่มีเจ๊หญิงก็ไม่มีเจ๊หญิงเขาว่าต้องไปพักที่อื่นลบนี่ไงอยู่กับเปมลบเจ็บใจจุกผมมะม่วงมะมีอะไรลบไปแล้วเกิดรอบนี้ใหม่วะกูไอ้แดนปักไฟเด้ปักอะไรหรอผมมีอะไรพวกอะไรใส่ตัวเนี่ยแต่เพชรไฟก็ไม่มีอะไรเหลือมันมืดเนี่ยก็ใช่ไงตอนมืดเฮียบอสเห็นตอนสว่างเหรอจบแล้วตาแปดนัดทำอะไรดูแลคนแล้วทำไมไฟไม่ติดไอคนแกล้งเรามันก็ลงมาคือนะครับนี่นะครับลำบากมากครับไอแดนขุดขึ้นไปขุดยังไงก็บอกไม่มีที่ขุดก็ขอยืมอยู่เดี๋ยวไม่เห็นเลยนี่เป็นเหมือนคนทำลงมาทำด้วยทำทางขึ้นด้วยใกล้ๆตรงไอ้แดนแค่ขุดนี่บล็อกก็ขึ้นได้แล้วต้องรอที่ขุดปั๊บไปทำปั๊บขุดพื้นนี่เหมือนเดิมด้วยเปมหัวสั่งสมมติก็เดินไปแล้วเปมก็ทำสภาพรอบบ้านผมแม่งเละตุ้มเป๊ะยังไม่รู้คิดจีคิดที่มานั่งทำนี้อันนี้เราก็ไม่มาทำอะไรเราจะเดินทัวร์สถานที่แห่งใหม่อะไรวันนี้ก็คงมาพาทัวร์แหละครับพาพี่หญิงเอ้ยพี่อะไรวะหนึ่งพี่หนึ่งโอ้ยเฉดจุ๊ยพี่หนึ่งก็ไม่รู้จักกับใครอ่ะจำได้ว่าล่าสุดเจอในพิกเซอร์มอนแล้วก็ถังไม่ได้จริงๆความจริงคือจำเราไม่ได้เลยด้วยซ้ำไปแล้วจับเลยอ่ะไม่เจอก็ไม่รู้ไปแล้วเพชรไม่กลับย้อนมาเฮ้ยแต่เมื่อกี้เหมือนมีคนลงไปเก็บอยู่เฮียบอสเก็บมาแล้วไม่ใช่เหรอเก็บแล้วไปโยนทิ้งแล้วทิ้งตรงไหนอ่ะบอกผมหน่อยดิผมจะเอาไปทิ้งในลาวาบอกใครเฮียบอสเอาในลาวาไม่เป็นไรเฮียบอสเดี๋ยวผมไปดูคลิปผีบอสก็จะได้ดูทดสอบอะไรตรงนี้มันคงขายแล้วล่ะมันเป็นลายแทงสมบัตินี่คือสมบัติก็ปิดโอ้ยประกันเยี่ยมเชียวไอเพรสโอ้ยยะไม่ครับนี่มาดูตัวนี้เขาบอกว่าเป็นสโนว์แมนทำไมมันร่างยักษ์มากเลยตัวนี้สโนว์แมนแล้วสโนว์แมนนะฮะเฮ้ยเจ๊ระวังกัดโอ้โหนั่นแหละมันกัดไหนกัดมันกัดไม่เห็นรู้สึกเลยไม่รู้จักเหรอถ้าใครดูคลิปที่มากัดใครดูคลิปผมเนี่ยเขาจะรู้ว่าผมเอาเพชรไปเก็บไว้ไหน
ครับผมก็รู้ครับแล้วผมก็ไปดูผมหาไม่เองได้พอบอสปล่อยคลิปปุ๊บบอสก็เปลี่ยนที่เลยวันหนึ่งเมื่อกี้โยนเพชรลงมาตรงไหนวะอ้าวไอ้ผมจำไม่ได้ผมจำไม่ได้โอ้ยตีทำไมอ่ะเพชรหายอ้าวเพชรมายาผมฝากเครื่องเพชรบอลมาใหญ่สิเอาไปซ่อนทำไมอ้าวเดี๋ยวรถพังใครเป็นใครเป็นสอดแดงไหนท่าทันอีกข้างบนวะน่ะรอด้วยน่ากลัวมากนะฮะไปต่อแล้วเอาเฟนชาร์จทำโมไซมาดิเปมนั่นไงเอาโมไซผมลงน้ำโอ้ไอเราก็นึกว่าอะไรบ้านเปมนี่หว่าเอามาอย่าพี่สร้างเองก็ได้เราต้องโดนอะไรวะโอ้สเกลเลตันยิงโอ้นี่มันตัวอะไรอ่ะโอ้ยอะไรโอ้ยตัวอะไรอะไรพี่ดูจระเข้นะจระเข้หนีเร็วหนีเร็วหนีเร็วจระเข้จระเข้งับขาไม่ใช่ไอตัวย่อยคล้ายปลาหมึกอะพอตีไปแล้วมันหายไปแล้วมันก็นี่ไงมันเป็นนี่ไงเป็นแมนอ๋อเฮ้ยเพชรเป็นกองเลยรู้แล้วเพชรไปไหนอะไม่ใช่อาหูมาเกิดอย่างไกลเพชรเว้ยเพชรเว้ยเพชรเว้ยเฮ้ยของเยอะเว้ยของเยอะเว้ยของเยอะไม่ต้องตามมันอ้าวไปดูมาเพชรเว้ยเพชรเว้ยนั่นไงเพชรเว้ยเดี๋ยวมันมีเพชรเพชรเว้ยเพชรนี่ไงเดี๋ยวมันมีเพชรมันมีเพชรเพชรเว้ยมาเฮ้ยเจ๊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 เพชรเพชรจบไปหมดแล้วแต่เดี๋ยวดูฮะไม่ได้ใช้ดูครับดูครับดูเป็นแบบนี้คนแบบนี้เป็นอยู่ขายหมดเดี๋ยวนี้เป็นแบบนี้ใส่แบบนี้ฮะเขาจะไปโดยไอ้คนชื่ออะไรวะอ้าวออกมาพื้นที่วะใครวะไปโดยเอ็กมาเข็มรถตัวเองก่อนแม่งเลยลดลงน้ำเขียนจุยไปเคมกับใครจะรับประกันบอกแล้วไม่ทำประกันชั้น3เอ้ยชั้น1พอไปชั้น3ไม่มีคนรับอ้าวเฮ้ยโคตรยังไกลเลยเกิดโคตรไกลเลยโทษโอเคนะครับคนรู้สึกว่าไออะไรลดลงน้ำกดคอนโทรลแล้วคลิกขวามันจะเก็บมาอ้าวเหรอโอ้ยเดี๋ยวเขียบบอสสถานที่แบบผมด้วยเขียบบอสแต่ผมสืบอะไรไม่มันกระโดดใส่ผมเพียงเดียวเลยอ่ะมันแบบโอ้ไม่มีเวลาให้วะอยากได้เหล็กเออเหล็กบ้านเราเจ๊ไอ้เปรมเก็บของกองแล้วอ่าฮะของกินเขาอ่ะไม่ได้ห่วงเพชรเลยห่วงของกินเฮ้ยเปมช่วยหน่อยอ้าวรถกับลงไม่ทันไอ้เปมช่วยดิมันในมุมข่มขืนอีกแล้วเขาจะเอาของกินเขาอ่ะทำไมมันแหวกวาบจ่ายวะแบบพี่หนึ่งเย้ได้เหล็กแล้วของกินได้เหล็กแล้วไปมาแจกพี่หนึ่งเอาให้ผมได้เหล็กเฮ้ยปุ๊บของอะไรวะเอาลงเปมเปมกดคอนโทรลเก็บมาหน่อยดิเปมเปมกดคอนโทรลเก็บมาหน่อยเจ้าของเก็บได้เดียวกดคอนโทรลเอ้ยเฮียบอสเอาเนื้อย่างผมคืนมาเฮียบอสเอาเนื้อย่างของกินนี่บอกเลยปิโดเอ็กมาเอ็กไม่รู้ป่ะไม่ได้ต้องลงน้ำก่อนมันเก็บไม่ได้เฮียบอสวันนี้จะทำงานไหมทำรถดีกว่าภาพนี้เอาผมทำรถใหญ่แม่ผมจะทำรถถังผมจะมาถล่มบ้านเฮียบอสทำรถถังฝั่งทนทนไหนทนได้สีทนได้ค่ะนั่นแหละสีไหนสีชื่อสีทนได้ไงมีหมีอยู่ในถ้ำสีทนได้ค่ะที่มีหมีอยู่ในถ้ำ ไม่รู้ชื่อไอ้บ้านใครอ่ะทำไมสร้างเหมือนสร้างไม่เสร็จมีบ้านผมที่เซบาสเตียนครับอันนั้นไม่ได้สร้างไปเสร็จเขาสร้างเสร็จแต่แม่งการไปสร้างมาลาหักพังอย่างนั้นอ่ะไม่รู้แม่งโดนระเบิดแม่งโดนนิวเคลียร์แถวไหนถล่มหรือเปล่าเละที่พายใช่เราต้องไปย้อนดูแล้วล่ะนะผมนี่งงเลยว่าใครจะทำคนเซไม่รู้ผมนี่แบบกุมใจมากไข่วะไข่เนาะนั่นไงไข่วะอยู่ทุกพาร์ทอ่ะมันมาแล้วเราต้องครับนี่ฮะกลัวอะไรเจ๊อย่า
เอาไอ้อาวุธอะไรหรือว่าเอาตัวป่าไปทำเสียงยังตกขนแกะขนแกะสีดำเปมแกะสีดำตรงไหนอะไปเอาตรงไหนอะฮะผมเลี้ยงเองเลี้ยงตรงไหนวะอยู่ในบ้านเดี๋ยวขอขนแกะหน่อยโอเคไปครับปูนปูนชิชัก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 จะขนไปไหนแล้วเชฟบอสซึ่งแม่งมีตัวเดียวอ้าวแล้วมึงทำเร็วได้ไงวะฮะอยู่ข้างนอกผมเอาไปเปลี่ยนข้างนอกผมไม่ได้เอาเข้ามาดีฮะข้างนอกมีผมไปหาเจ๊ไม่ใส่ชุดก่อนเหรอไปแล้วไม่รู้พี่เอามาจากไหนกันหรือเนี่ยตรงเนี้ยพี่โบ๊ทมีมาเร็วตัดไปหน่อยตัดไปหน่อยที่เป็นกระดูกอ่ะมีกระดูกไหมที่กลับมาหมู่บ้านเก่าแล้วอยู่ในตัวที่มันคล้ายกระดูกจะเมียไม่เหมือนเดิมเดียวในโลกนี้ไม่เหมือนเก่าเนี่ยผมเปลี่ยนแกะอะไรหลายตัวเปลี่ยนสีอันนี้อะไรอ่ะตอนแรกจำได้นะแกะในบ้านผมมี3ตัวค่ะอะไรไม่มีมีกระดูก2ชิ้นน่ะแกะผมเลยวะเนี่ยไม่ใช่กระดูกนั่นเป็นก็อะไม่มีอ่ะชุดก็แล้วแต่ชุดก็ป่ะอ๋อเนี่ยนะครับรถนี้นะครับมันได้ใช้ผมจำได้ผมให้ล้อพี่แบล้อ4อันล้อจะเพิ่มความถึกใช้ล้อ4อันนะครับเดี๋ยวโบ๊ทจะคาบเองจริงนะเว้ยเดี๋ยวอายเขาทำไมโดนล้อแน่เหรอค่ะ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 ไม่ใช่โบ๊ทอยู่ไหนนะโอเคนะตอนนี้ผมก็เดินมาหมู่บ้านเก่านะครับเพื่อจะมาเอาถ่านนั่นเองปกติเป็นคนไม่เอาถ่านเอาถ่านแต่รอบที่แล้วยังเล่นทั้งปีครับหมกนี้เพิ่งเล่นเดือนที่แล้วล็อกอ่ะก็เล่นไม่ได้เสียจุ้ยเราไม่มีอย่างเขากินเนี่ยต่อไม่ใช่บ้านเก่านี่ก็หรูผมรู้สึกว่าเจ๊ไม่มีที่จะไปใช่ไม่ต้องรู้สึกเลยคนลงพาบ้านเจ๊มาที่ชอบที่ชอบกับผมดีกว่าผมก็จะไปที่ที่ผมชอบอยู่ไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะไม่อยากเล่นปาร์ตี้นั่นนี่ The Fire เฮ้ยอันนี้มันม็อกมันซีก็ดี The Fire เป็นผู้ชายชอบเล่นกับไฟยาวไปยาวไป Fire ยังจะร้องกันได้ก็เฮ้ยขึ้นโอ้จะบอกว่านะเพลงนี้เขาโคตรเก่าอุ้ยความสามารถเรานะฮะคือตอนนี้ผมงงอย่างเดียวคือแบบผมกำลังจะทำอะไรทำล้อโอเคทำล้อจำได้ที่ลืมรวมพลหาคนแก่อะไรเมื่อกี้ไปตีแกะมาเว้ยอย่าตีอย่าตีอย่าตีทำไมอ่ะพี่หนึ่งแกะบ้านผมมาไปเลยแกะข้างนอกบ้านสิสีอะไรสีขาวสีดำอย่าตีสีดำอย่าตีสีขาวด้วยถ้าตีตัวอะไรเลยใช้เขาใช้ไปตีหมดแล้วอ่ะหมดเลยหมดลานกระตกเลยอ้าวลานน้ำแข็งบายพี่หนึ่งรู้ไหมนั่นน่ะมันคือที่ทำของพวกผมเลยนะทำอะไรนะเป็นรถบ้านเฮโบไม่มีอะไรให้ขโมยเลยอ่ะมันแบบไม่มีอะไรมีค่าเลยของมีค่าไม่มีมันไม่เหลือแล้วไงมันหมดไปแล้วอ่ะโอ้โหไข่ไปนี่อันนี้แมนไอไข่ไอไข่เฮ้ยหมดต้นไม้ไข่ตามเลยไอเนี่ยครับลูกตาเอนเดอร์เพิร์ลเนี่ยเราต้องเอาไว้ไปใส่ในเอนเดอร์ดากอนเอนเดอร์เพิร์ลนะเพื่อประกอบเป็นเอนเดอร์เพิร์ลอะไรกันแน่วะเนี่ยผสมไอไฟโลกันจากเนเธอร์แล้วก็นี่ไงมีแกะตั้งเยอะตั้งแยะแต่มันต้องใช้หลายอันกว่าจะเจอในไอโพทเทลนะโพทเทลใช่กว่าเจอประสาทเนี่ยกว่าเจอพระเท้าเนี่ยในป่ามีแกะตั้งเยอะแยะเฮ้ยประสาทไม่ใช่แกะขอฆ่าได้ไหมเชฟบอสแกะฆ่าแกะย้อมสีดำให้มันหน่อยอ่ะ
สีผมมีผมต้องยอมเดี๋ยวผมยอมอะไรมันต้องมังไงแกมันกินเมล็ดข้าวใช่ไหมใช่ป่ะกินไอ้นี่มันกินข้าวข้าวเฮ้ยเรามีข้าวเยอะเราก็เอาไปเพาะพันธุ์แก่ดิในบ้านอ่ะผมก็เพาะพันธุ์อยู่2ตัวเนี่ยอย่าบอสผมว่าอย่าเพาะอะไรแก่ที่มันอยู่นอกบ้านแกบอสเนี่ยแม่งจะโดนหนามแทงตายหมดแล้วเนี่ยมันต้องแปลกใจมันหายไปไหนแม่งโดนในป่าแก่ยังเยอะเลยเนี่ยในป่าแก่ยังเยอะเลยผมเดินมาแต่ก่อนแบบแก่เต็มเลยเดี๋ยวนี้มันแก่มันหายไปไหนหมดวะมันโดนยาพิษตายครับมันไม่ได้โดนยาพิษกระบองเพชรที่ผมบอกไว้ค่ายแก่ของยีโฟนเนี่ยนะเล่นบัวเดี๋ยวต้องหาปลาหมึกนะครับเพื่อย้อมสีป่ะหาปลาหมึกกันดีกว่าโอ้มีแอปเปิลในนี้ด้วยมีแล้วก็กล้วยส้มป่ะพี่นี่มีแอปเปิลเดี๋ยวคือนายผมจะไปช่วยเจ๊แล้วก็กล้วย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 ส้มส้มส้มแอปเปิลแล้วก็กล้วยส้มเออแล้วเดียนตีย่าต้องใช้อะไรตีวะไปแล้วฟาดเนาะใช้มือตีพี่โอ้ยตีย่าพ่อทำไมสอนนึงให้ออกเป็นย่าเหรอถ้าออกเป็นย่าก็จะใช้แบบเอ้ทำไมแกะไม่เหมือนหนังการ์ตูนอะแบบตัดทีแล้ววิ่งหนีอะไรโดนตัดแล้ววิ่งหนีวัดดีน้องเก๋ก็นี่มันเก๋มันไม่ใช่การ์ตูนเนี่ยพ่อแกะมันอายเหมือนการ์ตูนอะโดนตัดแล้วแบบแล้วก็วิ่งออกเนี่ยนะแกะมันตายแบบคือมันไม่ได้คือมันไม่มีที่จะไปมันโดนฝังอยู่ในหญ้าโอ้ยาพิษโอ้ยาพิษโอ้ยโอ้ยเอ้ยม้าม้าขาวม้าขาวเฮ้ยเป็นอะไรดอกไม้โอ้พี่บอลตัดหมดเลยเฮ้ยกลับมารอบนี้คืออะไรก็สีวิไลไปหมดเลยคือแบบมีต้นไม้ไม่รู้จักเยอะแยะไปหมดเลยอย่าดีดิอย่าดีดิเอาแกะอาหารเหมือนอยู่คนเดียวอันนี้เรากำลังเดินชมป่านะดีดีแล้วจะจนภายในเหมือนเรียบร้อยแล้วหูใต้ขึ้นแล้วก็มาเก็บไปได้แล้วดิจิตอลดิจิตอลยิงกันไม่โดนเลยยิงกันเป็นเยี่ยวเลยแม่งมาทุกเม็ดเลยไม่เสียงเสียงเป็นอันนี้ตรงนี้อ่ะหมาจ๋าเย่มาได้กินแล้วเย่มาได้กินแอปเปิ้ลทองมาด้วยโอ้ยเย่หมาขาวของเราเย่หมอคนหน้าตาไม่ดีเย่เย่ถูกแล้วถูกที่สุดถูกที่สุดที่สุดโอ้ยยาพิษ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 ถอนถอนถอนยังต้องถอนยังต้องถอนต้องถอนถอนให้หมดเมื่อเกิดใหม่นี่บ้านที่พบเหรอวะเนี่ยลิ้นนะครับความคิดได้แค่นี้ครับเดี๋ยวเข้าดูกันบ้านบ้านพี่วอบเฮ้ยบ้านเล็กๆแม่งดูอบอุ่นมากนะครับบ้านใหญ่แม่งไม่ค่อยอบอุ่นเท่าไหร่ครับโอเคเดี๋ยวบ้านใครพี่บอสอยากมีบ้านอบอุ่นแต่ผมเผาให้บอกไว้เลยบ้านอยากจะเผาไงก็เผาไม่ติดครับอยากเห็นบ้านหายไหมครับคงไม่ได้เผาละกล้าท้าผมก็กล้าลองผมคิดว่าคิดว่าคนดูจะโกรธไหมผมคิดว่าไม่โกรธหรอกครับเดี๋ยวไม่โกรธอ่ะเขาอยากให้ทำมีแต่คนมีแต่คนแขนแก่ตัวไหนสนับสนุนเอาเลยนะทำเลยทำเลยผมเป็นกำลังใจให้ทำไมพี่ไม่แกล้งพี่โบ๊ทกลับล่ะพี่โบ๊ทมีโอพีครับบอกไว้เลยมาถึงโอพีเขามีออกคอนโซลครับเขาพี่โบ๊ทเขามีอำนาจมืดอยู่ในมือจะฟ้องแม่ด้วยจะโบ๊ทได้เหมือนโดนขโมยลูกอมอ่ะผมจะฟ้องแม่ด้วยนี่ไงปกติปกติร้องเลยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวพาไปซื้อเลโก้เปมมีเหล็กปะเหล็กหมดยังฮะเหล็กของเหลือ25โอ้แม่งไม่พอโอ้ยทำไมมันแหลกเนี่ยผมว่าทำบ้านก่อนดีกว่ายึดเหล็กค่อยขุดยึดหนึ่งค่อยขุดหลังมาพูดคิดออกเหรอโอ้ยโอเคอุปกรณ์วิ่งรอบเมืองเลยเหล็กต้องหายเหล็กต้องหายเยอะมากในการทำรถอะหายเยอะมากใช่นะด้วยช่วยด้วยกระตุกอ่ะ
อุ้ยอุ้ยปล่อยให้ไหลใครเขาว่างมานั่งผิดมาเนี่ยให้ไหลปล่อยเอ็มเคบอนผมขอเลยเคบอนหน่อยละกันเอ็มช่วยด้วยให้ลงไปสู่ทะเลถอยจอยมีคืนย้อนใส่ไปบ้านเนี่ยคนใหญ่ผมได้แล้วอุ้ยเดี๋ยวบนมีเอเมอรัลด์ต้องแบบหยิบไปเขาไม่มีใครรู้ไม่รู้ไม่รู้หรอกเอเมอรัลด์ทำอะไรอ่ะเดี๋ยวบนมาอยู่ใกล้ๆไม่มีทางรู้หรอกอ้าวที่หนึ่งหายที่หนึ่งมีทุกกล่องเลยด้วยเอเมอรัลด์ไว้ทำอะไรไม่รู้ครับไว้เอาไว้แลกกับชาวบ้านเออใช่เปิดแล้วใช่เลยไว้แลกกับชาวบ้านเฮียบอสมีเด็กไหมตั้งแต่เฮียบอสเอาเพชรผมไปทิ้งก็ไม่มีอะไรผมใช้แล้วตอนเออว่าไม่ได้ไม่ไปทิ้งเลยเขามาคือแบบอุตส่าห์ขโมยเขามาแบบโดนไม่คือไม่เด็ดแล้วโอ้มันหายากมากเลยนะรู้ป่ะก็รู้แต่คือแบบเฮียบอสก็ใช้เพชรอยู่ในมือว่าเพชรมายาผมนะไม่เพชรเราก็ไปขุดมาของเราไปขุดมาแล้วเราได้จากเปรมแล้วผมไม่ได้ขุดมาใช่ไหมเนี่ยแม่งไม่ได้ขุดมาเชื่อไหมครับพาร์ท23 24 25หาเพชรแทบตาย10เม็ดอ่ะครับแต่ผมขโมยเขาแป๊บเดียวก็ได้ครับขโมยใครมาวะบ้านใต้เขาไม่เห็นนะโอเคเราจะทำกำแพงกันแล้วค่อยเดี๋ยวเราค่อยเรื่องปูกระจกเดี๋ยวเราค่อยไว้อีกทีนึงแล้วก็ปูให้มันเต็มๆไปเลยแล้วกันครับบ้านเทปบอลไม่มีน้ำมันบ้างแล้วอ่ะจะไปเผารถใหญ่ผมคาบหนังเองอ่ะไม่คาบเร็วจังวะคาบง่ายเทปผมเอาโอเคได้แล้วคาบยากเปรมมันง่ายที่ไหนวะง่ายคนไม่มีฝีมือย่อมบอกว่ายากไม่เหล็กมันขุดอ่ะมันไม่ได้แตกเหมือนเพชรไงมันจะแบบหูหายากนะเว้ยผมก็มีอยู่แล้วมันมีอยู่คนไม่บุญเท่านั้นถึงจะหาเจอไม่อย่างเงี้ยครับเหลือ79อันอย่างรถคันนึงเนี่ยใช้เหล็กตั้งไอ้นี่เป็นร้อยนิดเดียวนิดเดียวบ้านเองอ่ะดิไม่ถึง100กดตัว G ดูดิอ่ะเอาแค่คาร์บคาร์บล้ออ่ะใช้เหล็ก3เส้นแล้วเอาดูรถใหญ่ครับรถใหญ่นี่ใช้ล้อนะคาร์บเหล็ก6เมตร6เมตรแล้วก็คาร์บพวงมาลัยพวงมาลัยใช้หนังกันรอบๆอ่ะแล้วก็ไอ้หัวหมวกเนี่ยใช้แค่นี้อ่ะแม่ไม่ยากจริงด้วยขอโทษเถียงมาแล้วนะคะเมื่อกี้คือเนี่ยพี่โบ๊ชนควยเนี่ยโอ้โหชนชนอะไรเนี่ยเมื่อกี้อยากชนอะไรนะไม่มีใครรู้เลยกับการกลับมาชนคุยไม่มีใครรู้เลยว่าเราไปไหนพี่โบ๊ชช่วยหน่อยอะไรไม่มีใครสงสัยไปเฟรนเน็ตขึ้นอย่างเงี้ยอ้าวโหตกแล้วค่ะใครแล้ววะหน้าบ้านใครหน้าบ้านใครหน้าบ้านพี่โบ๊ทอ่ะไม่มีใครสนใจเชื่อจับมาของเจ๊โอ้ยโอ้ยช่วยด้วยอะไรอ่ะโอ้ยโอ้ยอะไรยิงเราโอ้ยช่วยด้วยเกิดอะไรขึ้นโอ้ยเสร็จแล้วพี่เดินเสร็จแล้วไหนฮะตายแล้วมันตายอีกแล้วคืออะไรมิวแทงเดี๋ยวนี้มันกากขนาดนี้เหรอมันโดนฝนในเฮียโบ๊ทฝนมันทำร้ายจิตใจทำลายผมแค่ยิงรัวๆโอ้จะเหลือขี้เหรอไอ้แปมเอาธนูมาหยุดอ๋อมันมาอีกแล้วเอาธนูมาไม่ใช่เอามาเอาดีไปแทนผมไม่เอาอันที่มันยิงไฟมาเอามาพี่โยนทิ้งมันดูโกงเอามาได้ขาใหม่ยังได้เอามาโอ้อย่ายิงไอ้เจ็บมากเลยอ่ะอุ้ยมันไม่หยุดมันดื้อบางทีธนูมันก็แรงไปนะครับโอ้ยสวัสดีบางทีคนที่เขาอิจฉาเขาก็ต้องทำอย่างนี้นะครับไม่ใช่จะทำแบบไม่หมดเลยถ่ายเปมหลังไม้แล้วเปมมันบอกว่าเสกอย่าลาเออใช่เหรอเฮียบอกว่าไม่ใช่อิจฉาจะเอาไปทำอะไรครับเองอ่ะเฮ้ยรู้เปล่าเอามาทำไรแล้วก็โยนทิ้งแล้วจะอิจฉาทำไมวะอิจฉาเราต้องมาใช้เองเด้
ไม่มันดูโกงไปเว้ยบางคนบอกอยากจะดูอรรถรสในการเล่นมิวแทงแต่แบบไปถึงแม่นตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยทิ้งแล้วทิ้งแล้วเออดีมากเพมเอามาให้นะพี่พูดไม่รู้หรอกอยู่หลังบ้านนะโอเคโอเคโอเคจะบอกฮีบอสนะนะฮีบอสไม่รู้นะครับไม่รู้เลยฮีบอสไม่รู้ไม่เห็นใช่ไหมไม่รู้เลยไม่รู้เลยค่ะได้แล้วเพมดีมากของนี่มันแรงจริงจะบอกว่านี่เขาคุยเรื่องอะไรกันเราไม่รู้เรื่องเลยเรายังไม่รู้เลยเรามาทำไมใช่ไหมเจ๊เราคุยใช่ผมไม่รู้พี่ว่าพวกผมคุยอะไรกันทุกคนไม่รู้เลยเนี่ยพี่แดนเจอจริงๆดิเฮ้ย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 อ๋อนี่มันจำจริงๆนี่มันจำจริงเลยแล้วจะตีทำไมพี่หนึ่งเอาโคตรหรอยานะยานะมาโปงมาปวดมันเหมือนไอ้ยิงนะยานะอะไรอะไรกรรมกรแดนทำงานไหมยิงไม่เคยปวดใครหรอกที่รักของเขาโอ้โหแล้วผมตายไป 3-4 กว่าทีแล้วเซ็ตทั้งวันเลยดีกว่ายิงไม่เคยทำอย่ามาเข้าใส่ร้ายยิงนะเออก็คิดเหมือนกันก็เลยแบบก็คิดว่าไม่ปวดแล้วก็เลยเปลี่ยนแล้วบอกเอ้ยเราพูดคำว่าเราจะไม่คันแล้วเราจะอยู่เฉยๆที่เจ๊พูดคำนั้นเนี่ยเราจะไม่ทำแล้วเราจะไม่ทำแล้วเราจะไปแล้วเราจะไม่ยุ่งแล้วเราจะไปแบบเราจะไปสร้างบ้านของเราดีกว่าแล้วก็แบบไม่มีจะเราจะไม่แกล้งพวกนายแล้วมาพูดคำนี้เดี๋ยวก็มากลับมาแกล้งต่อก็แบบก็นั่นนั่นชุดบายเฟรมนั่นชุดชายหญิงลูกี้นู่นนี่นั่นเอออย่าว่าหญิงไม่เธอทำหรอกหญิงไม่ได้ตั้งใจไม่ตั้งใจครับไปดูในคลิปครับหญิงไม่คุณแม่บอกมาได้ไงว่าไม่ได้ตั้งใจอ่ะเออไม่แบบหรือแบบไอ้คนทำแบบมันก็รู้สึกอะไรแต่คนโดนโอ้แม่เอ๋ยเจ็บไม่นะหญิงไม่ทำหรอกหญิงเป็นคนใจดีหญิงเป็นคนผู้หญิงที่น่ารักทำไมผู้หญิงเขาชอบเข้าข้างกันน่ารักผมไม่เข้าใจครับจริงคือแบบคนหน้าตาเดียวมีคนเข้าข้างเสมอมีบอจำคำนี้ไหมอะไรนะป่าไม่มีอะไรอะไรนะพูดใหม่สิเขาว่าคนหน้าอะไรนะเขาว่าคนหน้าตาไม่ดีมักจะไม่มีคนเข้าข้างพี่อ๋อเหรอใช่ป่าไม่ได้พูดไม่ได้พูดมันด่าใครวะไม่รู้เอ้าหมุนไก่หมุนลูกมานั่งหมุนลูกบ้านเปรมอ๋อวัดอันนี้อ่ะหมุนไม่ได้อ่ะแบบวัดเกิดอะไรขึ้นบ้านเฟรมน่ากลัวมีลูกผีด้วยปวดเคียคนดูสะดุ้งเลยเออโอ้ดูคลิปดีโอ้โอ้ตัวเล็กหยุดก่อนตัวเล็กนี่เด็ดนี่เป็นไรโอ้อะไรป่าบอกนั่งอยู่ในไอ้บอกคล้ายดูคลิปตลกอยู่เจอผีอ้อทุ่งเลยโอ้ยทำไมเราเก็บเอาไงเอาค้าผิดเลยเฮ้ยมีตัวอะไรอยู่นอกบ้านสวัสดีนะตัวดำๆเอาแคะดีกว่าเอาบอสอาจจะมองหน้ามองหน้าใช่ป่ะป้ายบอป้ายใช่ไหมตีแม่งตีไม่โดนหรอเขาคุยกับใครวะคุยกับแพ้พี่ชอบให้เขาเป็นแพ้รับบาปพี่นิสัยไม่ดีเลยพี่ใครทำไม่มีเราไม่ได้ทำเราไม่รู้เรื่องเราไม่ได้รู้เรื่องเลยสตอร์แล้วพี่ดึงถามเป็นเวลาผู้หญิงโดนว่าคำนี้เขาจะโกรธเห็นวะถ้าแบบไม่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยถ้าไม่รู้จักโกรธดีหรอไม่ใช่ป่ะเฮ้ยแบบสมมุติอย่างเงี้ยมีแบบสมมุติช่วงนั้นเป็นหน้าสตอแบบเป็นแค่สตอธรรมดาแล้วกันแล้วมีผู้หญิงเดินผ่านมา2คนใช่ป่ะแบบเดินมาอีกฝั่งนึงข้างหน้าอีกคนนึงเดินมาอีกฝั่งนึงข้างหลังตอนที่เราเดินอยู่โอ้ยแล้วเค้าเห็นสตอขายอยู่เฮ้ยสตอดูดิไม่ตบกันเลยเหรอพี่เออว่ะไม่รู้ถ้าเป็นผีอะไรนะที่ว่าคุณสายเฮียบอสเฮียบอสทำเหมือนนะเฮียบอสเห็นป่ะอะไรอะไรเหรอเหมือนนะเหมือนทำ
เหมือนเคยเป็นอะไรวะไม่โดนหรอกงงอ่ะอ๋อพูดเฮ้ยสตอยงั้นเหรอเออทำไมวะทำไมปล่อยแพ้อยู่ในบ้านไอ้ปล่อยแพ้อยู่ในแกเฮ้ยโผล่เออว่ะแกปล่อยแกโดนสตอลดราคาเฮ้ยเฮ้ยตัวเองไอ้ไม่ใช่เขาเธอโอ้ยปวดกรามสวัสดีเปียกไหมเปียกคอปปี้หน่อยคอปปี้หน่อยคอปปี้หน่อยปินแกะใช่ป่าวะแกะยังไม่เลิกยังไม่เลิกยังไม่จบมีรถยังเป็นเหรอไม่อยากทำร้ายเปมเอาไปวันนี้จบวันนี้ก็ว่าไม่จบบอกเลยที่ได้เลยสุดท้ายที่บอลเขาเผยท่าแท้ที่จะรูปความเก็บสะสมลูกอะไรไม่ได้ไปเฮ้ยยี่มันหาแล้วคำนี้ครับทำไมลูกมันใหญ่จังอ่ะก็มีวิธีระวางใหม่ใช่ไหมล่ะเฮ้ยใหญ่ครับเขาคงต้องไปที่บอลเขาไปดับกลิ่นสักหน่อยเฮ้ยบ้านของกาตั้งสติก่อนหน่อยไหมเฮ้ยทางยังไม่จบแล้วหายไปไหนอันนึงอ่ะพี่หนึ่งอยู่นู่นไงฮะฝั่งตรงข้ามรู้ป่าวกระเทยตายตอนไหนตายตอนไอ้ตายแล้วออกมาตายตอนเจอกันอะไรเพราะไอ้ตายแล้วเออใช่เดบอสรู้ป่ะฮะทำไมอะไรเสียงกระตุกใช่นะผมเนี่ยไปเซเว่นเว้ยแล้วเจอกระเทยเป็นแคชเชียร์เว้ยแม่งโกงตังค์ผมเว้ยฮะอะไรนะมันอะไรนะซื้อเลยห่อ20แล้วเว้ยที่เตังค์เท่านั้นแหละแม่งบอกห่างโอ้ย25ไงนะบอกจริงเหรอเฮ้ยงงพยายามเข้าใจครับพยายามจะเข้าใจไม่เลยห่อละ20แล้วพอคิดตังค์มันก็บอกว่า25ใช่ไหมอ้าวไม่โบสผมโยนพี่โบสเอามาอะไรเอาโค้งรถผมมาโค้งรถเลยแอบขอบคุณมากครับทำรถใจพอดีเลยขอบคุณมากขอบคุณหลายๆอ้าวไฟตกเฉยโอ้ยโอเคนะครับก็จบเพียงนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กับ Subscribe นะครับผมเดี๋ยวเราไปต่อพาร์ทหน้านะครับกับ Selim New Tam เสียใจไฟตกบายถ้าอยากติดตามคลิปทุกวันกดกับ Subscribe ด้านบนเลยครับอีกกดเลยเราต้องทานเนยให้ทั่วครับคุกเขาเนี่ยคุกเขาโอ้ยคืออะไรเอา Ability ลดครับสังข้อแสงบีไม่ยิงตู้อ่ะกลับแม่งเลยเอาไม่เลยบินไปด้วยไอ้โหยบ้าโอ้ไอ้ฝั่งนู้นฐานฝั่งนู้นหนีเร็วดีกว่าลูกกระสุนเร็ว